ไม่ว่าคนเราจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งว่าคนละชาติคนละศาสนาก็ตามแต่ผมว่าอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการที่จะสื่อสารจะสามารถทำให้ประทับใจซึ่งกันและกันได้อาหารท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหารแบบเรียบง่ายแล้วทำให้อร่อยและหลายท่านได้ทานแล้วเกิดความประทับใจสิ่งนี้คือสิ่งที่แสดงถึงมิตรภาพมันมาจากใจมาจากความรู้สึกล้วนๆครับช่วยกูด้วยนี่คือมะนาวใส่โซดาหิวเลยบอกอะไรบอกครบไงเดี๋ยวไอ้เหี้ยโดดมาดิทำยังอยู่ครับอ้อมกบอ๊อบวะพี่กล้าทำหมูกล้ากินอ้าวสุดยอดเลยวันนี้มันก็เหมือนไก่นะใช่เราไปคิดเยอะกระดูกอ่อนๆนะกินได้เคี้ยวได้ให้ยาดีกว่าขอนอนบ้านพี่ได้ไหมคืนนี้นะจะนอนจริงๆเลยทำไมพี่ดูตกใจอ่ะนี่นะที่พี่บอกวิมานนี่แหละวิมาน5ดาวยังสู้ไม่ได้เลยมันเหมือนซุ้มไก่อ่ะเหมือนเอาไปเลี้ยงไก่มากกว่ากูดไนท์บ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวผมพี่ให้ผมนอนคนเดียวจริงเหรอเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยพวกมันน้อยนี่จริงเหรอวะเนี่ยว้าวเว้ยมีใครอยู่ในไหมครับพี่ไม้เอ้าไปแล้วนี่วะนอนก็นอนวะโอ้ยเสียงอะไรวะพี่ไม้แกงวะเนี่ยเฮ้ยผีหรือเปล่าวะไอ้หมาน้อยเองเดี๋ยวนะไปเลยนะไปใครอยากมีประสบการณ์แบบผมผมมีเคล็ดลับจะบอกเที่ยวบ้านพี่ไม้ครับถือยนโอ้ยถึงไงติดแล้วพี่ติดแล้วโหแล้วโหลืมตาจะก็มีเพชรหน้าเป็นไงบ้างคืนไม่นอนเลยครับผมหมาพี่ฮะทำไมมันเหมือนมากวนแล้วก็นึกว่าเอ๊ะมีผีหรือว่าอะไรหรือเปล่ามาเดินอะไรว่องมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากๆสมฟางที่แบบปิดแบบไม่มิดชิดนะฮะไม่รู้ว่าจะอะไรเลื้อยมาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าก็มีเสียวๆนึงหลับๆตื่นๆนะฮะแต่บรรยากาศดีจริงๆแต่ปวดหลังอ่ะพี่เออมันธรรมดามันก็อย่างนี้นิดนึงอ่ะเพราะว่าธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติธรรมชาติเราต้องฝึกฟางมันอาจจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ฮะมันต่างกับฟูกอยู่แล้วมื้อเช้าเนี่ยมีอะไรให้ผมกระแทกปากเนี่ยตอนนี้กำลังจะพาแจ็คไปกินอาหารมื้อเช้าเด็ดเลยนะเด็ดเลยเดี๋ยวไม่ให้อย่าให้ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับน้องแจ็ควันนี้ก็คือด้วยโจ๊กเช้านะครับใส่ไข่เป็นโจ๊กแบบง่ายๆครับทำเองมีเครื่องปรุงของเราอะไรอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้นะครับนี่แหละโจ๊กที่ทุกอย่างเป็นผลิตภัณฑ์จากที่นาพี่ยังไงมั่งข้าวก็มาจากที่นาพี่ครับไข่ก็จากไข่ไก่ที่เลี้ยงไม่ได้ซื้อมาแน่นอนไม่ได้ซื้อครับแล้วก็ต้นหอมเราปลูกเองทั้งหมดทุกอย่างปลอดสารตั้งแกทำให้แจ็คได้กินอย่างอร่อยวันนี้คุ้มค่าคืนนอนแล้วมันคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่ากับการที่แบบเมื่อคืนคุณทิ้งผมไปคือปกติเขาจะลวกหน่อยไม่เหรอไข่เนี่ยเขาใส่สดๆอย่างนี้แหละความร้อนของข้าวนี่ก็กลายเป็นพอดีเลยโปรตีนใช่ไหมใช่ครับทำโจ๊กแบบใส่น้ำปลาร้าอย่างเดียวนะจริงเหรอโจ๊กกับน้ำปลาร้าเหรอไม่มีใครทำแต่พี่ทำกินเองง่ายๆเนี่ยเนี่ยก็ไม่กินของปลาร้านี่อร่อยกว่าใส่ปลาร้าอร่อยกว่าทำไมอ่ะแลกกันเอาจริงๆแล้วคนอีสานนี่เขาก็จะไม่ค่อยแต่กินโจ๊กกินข้าวต้มเท่าไหร่หรอกคือวิธีเขาคือต้องกินข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยเขาจะต้องไปทำงานเขาต้องกินให้หนักให้อิ่มไว้ก่อนวันนี้ก็ก่อนที่น้องแจ็คจะกลับก็เดี๋ยว
ที่จะพาไปเพราะพี่จะมีของฝากไปให้แม่ของน้องแจ็คด้วยขอบคุณมากเลยพี่ด้วยความยินดีจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนเคยรักจำลามาหางานทำโอ้ยลมจะหมดทำอะไรครับเร็วๆมาช่วยโอ้ยกำลังไปแล้วครับพี่ไม้แป๊บนึงคนกำลังอินไหมพี่ลมพรเลยเรียกไปทำงานครับไปแล้วพี่ไปแล้วพี่มาพวกเรามาไปหาขวดปูปูนาก็ถือว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นช่วงนี้เป็นหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะขุดรูอยู่ลักษณะรูปูนะครับมันก็จะมีกองดินเนี่ยปูจะคุ้ยกองดินขึ้นมาปิดรูไว้ภาษาอีสานเขาเรียกว่าขวยปูครับต้องออกเสียงให้ถูกนะครับขวยครับขอไข่นะครับใหญ่เบื้องเลยโอ้สองรูเลยเอาละตัวมีลักษณะใต้ท้องจะภาษาอีสานเขาเรียกว่าเตี่ยวปูเตี่ยวปูจะมันจะใหญ่เตี่ยวปูครับเตี่ยวปูสังเกตได้ไงเตี่ยวปูมันจะมีแหลมๆเดือดเดิมปูนาเอามาทำเป็นแกงของปูนาใส่ผักชีลาวหรือจากปูนาแกะออกมาเนี่ยมาทอดกรอบๆก็อร่อยฉะนั้นแล้วเนี่ยในท้องไร่ท้องนานะครับอะไรที่มันหากินอยู่แบบง่ายๆกุ้งหอยปูปลาสามารถนำมาประกอบอาหารกินได้หมดนะครับบริวิตบ่อปลาก็คือแบบพาไปจับปลาไหลซะเลยเพราะว่าจับยากแล้วก็หายากมันชอบอยู่ในขี้โคลนคนที่จับปลาไหลนี่ก็ต้องแบบว่ามีความกล้าเล่นเดินครับเร็วๆมีของฝากให้แจ้งมาช่วยนะนี่อ๋อของฝากเหรอใช่นี่ไงปลาใช่ไหมล่ะนี่ไงเอาไปให้แม่ใช่ไหมมามามานี่ไงปลาไหลอ่ะปลาไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเฮ้ยในบ่อนี่มีปลาไหลด้วยเหรอเยอะไหมเนี่ยเยอะไหมนี่ไงก็มีอยู่เดี๋ยวไปช่วยจับดีกว่าไปชมหน่อยว่าแต่งตัวเหมือนนักร้องคนไหนเนี่ยดังๆหน่อยนี่ก็ว่าเนี่ยเหมือนนักร้องคนไหนที่หน้าตาดีๆหน่อยเนี่ยก็ถอดเลยอ่ะลงทุนเลยอ่ะเฮ้ยขอลุยด้วยเลยว้ายโอ้มันเยอะขนาดนี้เลยพี่จับเลยจับเนี่ยโอ้ยทำเรื่องจับมือโอ้โหนี่เฮ้ยโอ้โหนี่โอ้โหเฮ้ยมายากลไหมเนี่ยทำไมกลิ่นเหล้าขาวออกอ่ะวิธีจับปลาไหลยังไงอ่ะจับไงให้มันแน่นๆนี่นะเดี๋ยวอ๋อสองนิ้วแล้วหนีบนิ้วเดียวก็ได้เลยเรียนวิชาจับกับพี่นี่ไงไม่หลุดแล้วสอนวิธีการจับปลาไหลที่มันแบบมันจับยังไงให้อยู่ใช้นิ้วเนี่ยจับไม่ต้องไปกลัวปลาไหลเป็นสัตว์ที่ไม่ทำร้ายคนแต่แค่คนจะไปรู้สึกเองว่ามันเหมือนเป็นงูหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับวิธีการจับปลาไหลนะครับก็จะแบบนี้ปลาไหลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปลาไหลนาหรือว่าปลาไหลอะไรครับพี่เขาเรียกว่าอะไรปลาไหลนานี่แหละครับปลาไหลนาเฮ้ยน้องคลองบึงไปเรื่อยน้องคลองบึงถ้าเวลาเราวิทย์น้ำบางทีมันก็จะเจอเนี้ยมันอยู่ในขี้เลนก็จะออกมาแล้วมันแห้งแล้วแต่ถ้าอยู่ในขี้โคลนเนี่ยโอ้นี่จับยากแล้วเนี่ยจับยากเลยต้องจับตัวที่มันอยู่คนขี้คนหน่อยไหนนี่ๆว่าไม่ใช่ท้องเอามาไหลโอ้จับมันเลยจับครับจับได้ครับเฮ้ยเห็นมันยาวๆเหมือนกันแค่กบเขายังกลัวเลยนะยิ่งปลาไหลยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่ากบคือมันเหมือนงูอ่ะแล้วมันเลื่อนๆเนี่ยด้วยตัวเขาเองเขาอยากรู้ว่าวิถีแบบเนี้ยลองสัมผัสดูแล้วมันเป็นยังไงพี่แล้วปลาไหลนี่คือปลาไหลญี่ปุ่นกับปลาไหลไทยต่างกันไงมันต้องต่างเยอะแหละครับเพราะว่าปลาไหลไทยก็ชิงอยู่ประเทศไทยครับปลาไหลญี่ปุ่นอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับไม่น่าครั้งแรกก็ได้มาจับอย่างนี้เนี่ยจริงป่ะปกติปล่อยเนี่ยแต่ไม่ได้กลัวหรอกในบ่อนี้เนี่ยคือพี่ไม้เนี่ยดูดน้ำออกจากบ่อปุ๊บเนี่ยจะมีพวกปลาเยอะแยะมากมายเลยปลาอะไรบ้างพี่มีหลากหลายปลาปลาซิวปลาสร้อยปลาช่อนปลาดุกปลาขยงปลาสลิดกุ้งหอยเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติปลาซิวเฮ้ยนี่เข้าเลยเลยจับเลยเงี้ยไปกินได้ไหมครับได้ทำเมนูได้หมดผัดเผ็ดปลาไหลต้มเผ็ดปลาไหลครับปิ้งปลาไหลโอ้หลากหลายเมนูปลาไหลเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นเลิศเลยสำหรับคนอีสานคนอีสานชอบกินปลาไหลก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยเลยต้องพาน้องแจ็คเพื่อจะมาทำเป็นต้มเผ็ดปลาไหลครับท่องร่องแล้วเมนูของพี่เชียงเขาเป็นคนแนะนำไหนพี่เชียงเล่าสิมันคืออะไรปลาไหลครับต้มเป็ดปลาไหลต้มเป็ดปลาไหลคนอยู่ดอนเขานิยมกินกันถูกไหมครับครับคนอีสานชอบกินเริ่มแรกก็จะใช้เหล้าขาวเหล้ามันคลายเมือกใส่เหล้าขาวไปในปลาไหลหรือว่าในท้องเราในปลาไหลครับคือต้องเป็นๆแล้วใส่ไปเลยเหรอเดี๋ยวนี่อ่ะแล้วก็คอยปิดฝาแม่ผมเอาแค่น้ำปลาดีกว่าครับผม
พราะว่าเห็นพี่อะไรจะทำแล้วผมคิดได้ไข่ทอดดีกว่าน้ำเดือดแล้วก็ใส่เลยเนาะน้ำเดือดแล้วหม้อเตรียมนะเตรียมนะนั่นเรียบร้อยเลยป่านเพิ่งรู้ว่าปลาไหลเนี่ยคือเวลาฆ่ามันมันทรมานหนึ่งแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่นี่เขาส่วนใหญ่เขาก็กินกันแบบนี้อยู่แล้วเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเขาทั่วไปนะครับแต่ผมไม่ได้กินเมื่อกี้นี้อันนี้น่าจะสุกละมายกลงได้เลยโอ้โหปลาเดี๋ยวให้แจ็คอันนี้นี่น่าโดนเมื่อวานกินหมกกบไปแล้วกบความกบอันนี้หมกอะไรปลาเออหมกปลาปลาซิวปลาส้อยนี่นะฮะไปเก็บมาสดๆนะฮะปลาซิวปลาขาวเฮ้ยดีว่ะไม่แต่มันจะเหม็นข้าวหน่อยพี่มันเหมือนไส้มันอะไส้ปลาอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่มันขมใช่ไหมเออขมๆอะขมมันขี้ปลาปลาซิวมันจะเป็นอย่างนี้นะเขาหมกอย่างนี้กินอย่างเงี้ยขี้ปลามันจะมีขมธรรมชาติเหรอขมภาษาอีสานเขาเรียกว่าขมอำลำคนเฒ่าคนแก่กินแล้วอยู่ยาวเลยนะครับหรออยู่โรงพยาบาลยาวเฮ้ยตัวนี้เลยนั่งเลยจะมีไม่มีสุดยอดโอ้โหสีสวยเว้ยสีสวยเป็นไข่เจียวปลาของพี่ไม้อร่อยอ่ะอร่อยเลยแหละนี่ขนาดใส่ไข่เจียวไป9ฟองแล้วก็ใส่ปลาไปอีกใส่ผักแบงลักอ่ะแล้วก็ทอดหิวอ่ะอร่อยเตรียมจานเลยครับยักษ์โอ้โหจานก็ใบใหญ่พอดีเลยนะว้ายว้าวเด็ดอยู่เลยจบเลยมั้ยเป็นคนชอบกินไข่แล้วฮะเด็ดเดี๋ยวลองกินกับข้าวแล้วก็มีเป็ดปลาไหลแล้วก็มีอมปลาหมกปลาเอ้ยหมกปลา3อย่างนี้มาข้าวพร้อมรสชาติเป็นไงสุดยอดอธิบายหน่อยครับอร่อยครับอร่อยเปรี้ยวก็ได้พอดีเลยแล้วคนอีสานส่วนใหญ่ชอบกินอันนี้เพราะว่ามันช่วยอะไรต่อร่างกายมันอร่อยนะครับไม่ช่วยอะไรหรอกแต่ว่ามันอร่อยนะครับแต่นี่เป็นคำบอกนะยอดเนื้อเป็นสุนัขหมาเรียกยอดปลาเป็นเหยียนนะปลาไหลนี่แหละสุดยอดเลยมันเป็นคำเปรยเลยนะเนี่ยจริงมั้ยเนี่ยครับใส่ใส่สารเอียนใส่เอียนเอียนเอียนนะเอียนไปไว้อย่างครับปลาไหลปลาไหลครับยอดเนื้อคือหมายอดเนื้อยอดปลาปลาเอียนปลาไหลเนี่ยไม่ต้องเอาไส้ออกไม่ต้องผ่าเลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ต้องแบ่งไหลไหนชิมให้ดูอีกสักชิ้นดูกระดูกก็ครับเดี๋ยวเคี้ยวไปก่อนนะครับเอาเท่าไหร่ครับเอาไปเป็นอย่างครับไข่นี่ดีกว่าไข่ปลาเนี่ยร้องเพลงหน่อยไหมมีกีตาร์ป่ะมีครับเตรียมเลยร้องเพลงหน่อยเป็นสามัญชนคนจนไม่มีนามบัตรทำงานเงินเดือนจำกัดพูดใบประกาศมอสามรองตนอยู่ไอ้ก็เพราะใจได้รักคนงามสาวทุ่งเข้ากรุงเรียนรามส่งยิ้มงามเสริมกำลังใจความหวังยังไกลแต่ใจก็ยังมีสิทธิ์หากเธอหัวใจไม่ปิดรักคงไม่ติดตรงไหนสู้งานให้สมช่วยแม่พ่อให้พ่อสบายแล้วเร่งสร้างต้นแล้วไว้ให้พบคู่ควรคนนี้ได้ความรู้ครับจากพี่ไม้พี่ลมพรนะครับเกี่ยวกับทางด้านเกษตรที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความสุขตรงที่ว่าได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติได้ใช้ชีวิตแบบกลับไปเป็นเด็กต่างจังหวัดอีกครั้งกินแบบเรียบง่ายใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆมันโคตรมีความสุขก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราก็จะต้องจดจำไว้ว่าเราเคยมาบ้านพี่ไม้ขอบคุณประสบการณ์จากบ้านพี่ไม้มากๆครับขอบคุณครับโอ้นี่ผมยกนิ้วให้เลยเยี่ยมเลยเป็นคนน่ารักมากคือทุกสิ่งอย่างคือได้สัมผัสยอมรับว่าเก่งนะครับก็ขอบคุณสำหรับน้องแจ็คนะครับที่น้องแจ็คมาแล้วก็สร้างสีสันได้หลายอย่างแล้วก็ให้บรรยากาศแบบกันเองนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแจ็คนะครับมาเยี่ยมนาพี่โอ้คุณพี่เหมือนกันประทับใจมากทุกเรื่องเลยฝากน้องแจ็คไปให้คุณแม่ได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับไปได้นะสบายมากไม่หนักนะแต่ผมวิ่งให้ดูเลยไปนะพี่นะโชคดีขอบคุณมากตกเครื่องโอเครีบของครับรีบๆครับโชคดีครับน้องยักษ์